ไม่ถูกรองเท้านี่รู้สึกจะเป็นได้เงินเดือน3เดือนนะกว่าจะซื้อได้นะใช่ครับผมไปขโมยเข้ามาทางงานวัดนะครับถอดแถวศาลาวัดไปกันก็อยากจะให้นะครับไปกันตอนนี้นะครับมันก็เข้าสู่สัปดาห์ที่5แล้วก็จะเป็นครึ่งทางสู่สัปดาห์ที่6ก็อยากให้คุณครูแต่ละคลาสลองประเมินผลว่าครึ่งทางที่เราเดินมาเนี่ยมันถูกทางหรือยังมันใช่หรือเปล่าแล้วยังมีใครที่ต้องยกมาเป็นกรณีพิเศษว่าเราจะต้องอาจต้องเปลี่ยนวิธีหรือการจี้อะไรเพื่อแก้ให้ได้จริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าครึ่งทางแล้วแก้ไม่ได้มันก็คงจะยากครับแล้วก็คิดถึงว่าอีกครึ่งทางที่เหลือเราจะไปทางไหนกันก็อยากให้ทุกคลาสมีเป้าหมายเดียวกันเราจะได้แบบไม่พาให้เด็กมันงงถึงจะต่างวิธีกันแต่เรารู้ว่าเราจะไปถึง จุดหมายที่เดียวกันให้ได้ตำนานสาระมีเท่านี้จริงๆน้องนั้นก็ตำนานตำนานที่เธอได้ลืมทุกสิ่งและทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวใครจะดีจะร้ายยังไงฉันไม่ต้องการฟังอยากจะปล่อยปล่อยทุกอย่างอยากอยู่ลำพังอยากอยู่คนเดียวอยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่าเงาเงาคนเดียวให้รอยร้าวมันเชื่อใจให้ใจมันดีกว่านี้บ้างอยากให้เธอนั้นลืมทุกสิ่งและทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวยังได้แล้วพอถอนไหมไม่ให้พอถอนอ๋อหลินปุดคริสเขาต้องแกล้งแต่ที่ต้นเหตุจ๋าคุณคริสแค่ปวดที่อะไรคะมูใครเนาะคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเต็มยศขอร้องเลยนี่พูดเลยครับเมื่อกี้พี่ขึ้นถูกไหมยาจะมองถูกเย็นไหมไม่รอบสองเลยไม่เมื่อกี้เราขอมีขาไม้ขาไม้เพียนใช่ไหมอยากจะมองฟ้าที่ว่างพี่เดี๋ยวพี่เล่นแบบเสียงพี่ดีอยากจะมองฟ้าที่ว่างมันวนกันค่ะมันวนกันแต่ว่าเมื่อวานก็ไทยก็ค่อนข้างจะสับสนเรื่องวิธีการร้องที่จะเป็นตัวเองให้ได้ก็ให้เขาเข้าไปในจังหวะให้ได้ให้เขาฟีลกับบีทแล้วเขาก็ร้องมาเป็นวิธีเขาก็โอเคแต่ท่าที่ผมดูเขา กังวลเรื่องท่าเขาอันไม่ได้ดูท่าที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเดินไป3จุดอ๋อแล้วท่าที่ต้องเดินไปเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ยังไม่รู้สึกสบายใจที่จะร้องไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยให้เขาลองเปลี่ยนวิธีนิดนึงนะถือว่าให้เขาอย่างที่แอนบอกให้ร้องเป็นตัวเองมากๆใช่ป่ะมันก็ต้องหลุดจากออริจินอลไปเลยแล้วก็เป็นตัวถ้าหลุดไปก็ได้ไม่เห็นเป็นไรนี่ใช่ไงมันก็ต้องพยายามชี้นำว่าให้ทำให้คิดเองคือพยายามให้เด็กคิดเองแล้วไม่อยากป้อนมากเพราะว่าเดี๋ยวบางคนเห็นแล้วว่าเขาเริ่มหาเจอแล้วใช่ก็เริ่มจะมีแทร็กเสียงของเขาแล้วของเอที่เป็นห่วงท้ายเนี่ยคือเป็นห่วงเรื่องแววตาเห็นด้วยแววตาแบบว่าเวลาเอาจริงแล้วมันดูแบบแทนที่จะดูจริงจังอ่ะมันดูเป็นเก้าระใช่แล้วยังดูเป็นอินอยู่ในละครเยอะใช่ไหมฮะดูเหมือนก็ตั้งใจจะทำถูกเยอะเยอะย้ายเหมือนตั้มตอนนี้ตาแบบยังเราเพิ่งทำบล็อกกิ้งแต่ยังวันก่อนได้ใส่อารมณ์กับเพลงแต่ยังไม่ได้ใส่อารมณ์กับบล็อกกิ้งพรุ่งนี้เช้าถึงจะได้ทำเพราะว่ามันเพิ่งได้บล็อกกิ้งเมื่อวานแล้วพรุ่งนี้ถึงจะได้เข้าทำแอคติ้งเพราะวันนี้ไม่มีแอคติ้งไปดูได้เลยนะคะไล่ดูย้อนหลังตั้มไอ้ตั้มมาเลยหรอไทยเนี่ย
ทุกวีคเลยจะมีแววตาที่ดูก้าวร้าวแข็งแข็งดุดุอ่ะหลุดออกมาตลอดเลยในแต่ละเพลงและตอนนี้มีเรื่องท่าด้วยท่าที่ซุดตัวลงไปหรือท่าที่แบบพยายามมีนิ้วอะไรเงี้ยไม่รู้นะผมให้ข้อสังเกตว่าเพอร์ฟอร์มเขาว่าท่าเขาว่าตอนนี้มันดูแปลกแต่การร้องแน่นนะเสียงแน่นต้องหาแบบว่าอะไรที่มันแบบให้เขารู้สึกอ่อนโยนทำบ้างไม่งั้นแบบคือเขาไม่มีตรงกลางอ่ะเบาก็เบาแรงก็แรงใช่กระแทกก็แบบว่าเต็มความรู้สึกเลยแล้วดูหน้ากูใช่ตาอย่างนี้ตาอย่างนี้ดูหน้ากูว่ากูรักจมูกเขาจะย่นๆตรงนี้นิดนึงใช่ต้องแก้เรื่องตาต้องแก้เรื่องแววตาเลยเพราะมันแต่ก็มันมาจากข้างในของเขาแหละนะต้องค่อยๆช่วยกันแพรวาโดนทำโทษเป็น1วันมาเงียบเลยไม่รู้เดี๋ยวต้องดูแต่จริงๆแล้วน่ะคิดว่าเขาน่าจะได้อะไรจากการได้อยู่คนเดียวนะดีเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้คิดแล้วก็ได้ซ้อมอย่างที่ไม่ไปแบบไปตะแง้วที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่สู่สิ่งแวดล้อมพาไปให้เปิดอะไรอย่างนั้นใช่เดี๋ยววันนี้ตอนเลิกคลาสเนี่ยถ้าพอมีเวลาเหลือเดี๋ยวจะถามเขาดูว่าการที่เขาได้อยู่คนเดียวเนี่ยเขาได้อะไรกับมันบ้างหรือเปล่าอะไรครับเงาค่ะเงาน่ะมันชั่วง่วงตลอดเบื่อหนูต้องมีเงาคนเดียวนี่ครูใหญ่บอกไม่ให้เข้าคลาสแต่ครูใหญ่ไม่ได้ห้ามให้เพื่อนมานั่งทานข้าวด้วยนะคะอ๋อเหรอแต่ไม่มีเพื่อนเอามานั่งด้วยเพื่อนอาจจะไม่รู้สึกเพื่อนอาจจะไม่กล้าเพราะว่าคิดว่าแบบโดนห้ามทั้งหมดแค่นั้นอื่นของแพรวาน่าห่วงไหมไอ้วอนเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานเขาโดนทำโทษเมื่อวานเป็นคลาส voice เท่าที่เช็คดูมาตอนบ่ายคิดว่าเข้าปากเขาเข้านะเพราะว่าจะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงเลยตัวเขาเมื่อวานตอนที่มอนิเตอร์อยู่ก็จะเห็นว่าเขาซ้อมอยู่ตลอดแล้วพี่กับชอบวิธีการซ้อมของเขาคนเดียวนะเขาจะสังเกตได้เวลาที่เรามอนิเตอร์อยู่บ้านเขาจะมีอารมณ์ที่นั่งหลับตาแล้วแบบหน้าเนอร์เขาไปหมดเสียงจินตนาการเขากลับได้ใช่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีใช่เรากลับชอบมากเลยตอนนี้เขาแบบว่านั่งแล้วแบบไปหมดเลยเสียงไม่ออกนะแต่ใช้จินตนาการแล้วแบบรู้สึกอะไรได้เองแต่เราไม่รู้ว่าเนี่ยเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าเขากำลังใช้จินตนาการส่วนนี้อยู่เขามีของที่เป็นประโยชน์ใช่เขาไม่รู้เขารู้ตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่ามันผมว่าเขาเป็นเด็กที่ปรับตัวได้นะง่ายเลยค่ะคือเขาเจอโจทย์เพลงอะไรเนี่ยเขาก็จะใช่ผมชอบตรงนี้คือเขาปรับได้เขาไปได้ตลอดใช่เขารู้ว่าจะไปยังไงด้วยใช่เหมือนดาราฮอลลีวูดเราชอบนะไม่สบายทานยาแล้วไปนอนถ้าเราคุณเมย์จะหิวแล้วนี่ไม่นี่ผมเสนอช่องทางที่ดีที่สุดแล้วนะทานยาแล้วนอนพักสักชั่วโมงหรือไม่ดีทานยาไปไม่สบายก็เลยง่วงนิดนึงไมเกรนก็อย่างนี้แหละพอกินปุ๊บมันก็จะแบบง่วงหลับเดี๋ยววันนี้เรามาดูแพรวาเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เข้าคลาสทั้งวันเลยเราเลยไม่ได้เห็นว่าโชว์ของเขาจะเป็นยังไงผมว่าเขามีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่ดีคือเด็กคนนี้เราจะไม่น่าห่วงว่าเขาจะไปทำอะไรแบบเลวร้ายสุดคือมั่วเนื้อแค่นั้นแหละคือมั่วเนื้อแต่คิดว่าคงไม่มั่วเพราะว่าเมื่อวานน่ะ1เพลงไทย2คือได้อยู่คนเดียวทั้งวันคิดว่าเพราะว่าแพรวาเนี่ยเลือดนักสู้นะขอบอกว่าเรื่องนี้ต้องยกให้เลยเราแฮปปี้กับเขามากไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเขาขนาดเลือดกบปากก็ยังร้องได้ไม่ใช่อันนั้นไม่เลยไอ้ลิปสติกเลยเอลดินโยซะเลือดกบแต่แพรวาเนี่ยเชื่อใจเลยแบบว่าเลือดนักสู้มากชอบมากแค่จะอยากชี้ให้เขาเห็นเท่านั้นเองว่าเขารู้ตัวไหมว่าเขามีพรสวรรค์เรื่องการใช้จินตนาการมีพลังแต่ยังไม่มีกระบวนท่าใช่คือแบบยังจัดระเบียบความคิดตัวเองไม่ได้คชามีปัญหาเรื่องคีย์ไหมคะมีครับวันแรกเขาบอกผมว่าเขาสู้ไม่ไหวหรอกที่ผมดูแล้วตึงมากไม่ได้ผมเลยต้องขออนุญาตเปลี่ยนคีย์ให้เขาเพราะว่าเสียงเขาไม่ได้ด้วยตอนนี้เสียงเขาแฮปใช่แล้วท้ายที่สุดเดี๋ยวจะเละอ่ะบนเวทีคือโดนเละมันแล้วมันฟังไม่พอด้วยจริงถูกพัดฟังมันตื้อมันคืออย่างนี้ถ้าเด็กยิ่งหลายวิ่งต้องเก่งขึ้นจริงๆแล้วนะแต่นี่ใช้เสียงเยอะมากจนกระทั่งไอ้เสียงที่จะเป็นเสียงที่สามอ่ะมันเสียงหนึ่งคือเสียงจริงเสียงสองคือเสียงหลบเสียงสามคือเสียงมิกซ์ที่ผสมกันอ่ะใช่เสียงมิกซ์หายไปแล้วเสียงมิกซ์ไม่มีเลยเข้าป่าไปแล้วครับหาลงทะเลหรือหาไม่เจอเลยด้วยหาไม่เจอแล้วตึงหมดเลยอันนี้กลายเป็นแบบใส่เต็มจากล็อตวีคที่แล้วแล้วตามมาหลอกหลอนอยู่จึงต้องอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นผ่อนลงไม่เป็นแล้วใช่ผิดต้องใช้เวลา
แก้ไขครับคือเหมือนยิ่งหลายวีคคาชายิ่งสับสนนะคือยิ่งวีคเยอะขึ้นเขาเหมือนเขาคิดเยอะอะด้วยวิธีการร้องเขาคิดเยอะเขาเป็นคนที่แบบเนี้ยบอะเขาต้องคิดแต่มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเต็มไปหมดไม่รู้จะเอาเทคนิคไหนจะมันเวียนใช่ก็เลยทำให้ไม่รีแลกเป็นคนแบบเอาจริงเอาจังตลอดเวลาคือจากคนที่โน้ตเวลาแบบคนโน้ตดีๆอ่ะกลายเป็นวีคเนี้ยเคลียร์โน้ตกับคชาชั่วโมงนึงคือเขางงโน้ตตกลงยังไงเนี่ยครูตกลงแบบอะไรเงี้ยต้องแบบเคลียร์เขาใช้ช่องเสียงไม่ถูกด้วยนะพี่ว่าอันนึงอ่ะคืออย่างที่เต๋าบอกอ่ะพอไปเจอร็อกวีคที่แล้วแล้วไปใช้เต็มไปแล้วมั่นใจขึ้นมันกลับไปไม่ได้ไงมันดึงกลับไม่ได้วีคนี้เสน่ห์คือต้องใช้เสียงหลบให้เป็นไงแต่มันไม่มีไม่มีแล้วหายแล้วไม่มีหลบไม่มีโอ้ไม่ได้เลยนะแต่เต๋าปรับคีย์ให้ใช่ไหมคะปรับแล้วครับสองคนนี้ค่ะสองครูสองท่านมีอะไรน่าห่วงแต่สำหรับเราคชามีจินตนาการดีมากไอเราเชื่อว่าเขามีเขามีโลกส่วนตัวแล้วเขาก็แบบครีเอทอะไรของเขาได้แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเขาดูเครียดไปเขาคิดเยอะใจแต่ว่ามีอ่ะแต่อยู่ในมันเหมือนโดนบีบโดนอัดอยู่ในอะไรสักอย่างก็อย่างที่บอกพี่ว่าเด็กคนนี้มันมีอะไรในนี้เยอะอันที่สองปีที่ผ่านมาเขาที่เขามาออดิชั่นเนี่ยเขาจะเหมือนว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์คือไม่คุยกับใครอยู่คนเดียวแล้วก็ดูยิงดูหน้าหมันไส้ก็เลยดูไม่เป็นมิตรก็เลยยังไม่เลือกกับปีนี้คือเขาก็แก้มาเยอะแล้วนะเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเขาไปเรียนติ้งเพิ่มมาเขาพยายามที่จะไปแบบไปร้องที่นู้นที่นี้ไปหาประสบการณ์ไปให้คุ้นเคยกับต่อหน้าผู้คนเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มาแล้วแต่พอเขาเข้าบ้านมาผมก็รู้สึกว่าเขาขาดชีวิตชีวาขาดการแบบว่ารีแลกซ์แล้วก็คือถ้ามันมีมุมเล่นมุมซนนะผมมันจะเป็นประโยชน์ต่อเสน่ห์ได้แล้วบางทีแบบว่าการเป็น perfectionist ที่แบบว่าตั้งใจจะทำให้ทุกอย่างให้ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยผมว่ามันกดดันตัวเองเกินไปอยู่ในอาชีพนี้พอทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยใจเสียมันคิดของมันไปเองเหมือนเว่ยๆเลยเว่ยๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอตัวเองทำไม่ได้ก็จะใจเสียโกรธตัวเองที่ทำไม่ดีใช่คนอื่นว่าไม่โกรธใช่โมโหตัวเองมากกว่าใช่เว่ยๆกับคชาจะมีมุมนี้ที่เหมือนกันของพี่เมย์คชาเนี่ยอาทิตย์นี้น้องก็จะตอนทำเอ็กซ์ไซส์ให้มีแบบเหมือนใครต่อไว้น้อง aggressive แบบโกรธแบบโกรธตัวสั่นก็เหมือนน้องเครียดอ่ะน้องเครียดแล้วน้องอะไรสักอย่างเหมือนมีอะไรข้างในปล่อยไม่ได้สั่นถึงมุมดาร์กมากค่ะแต่ว่าเหมือนเปิดมาแล้วเปิดเอกำแพงมาแล้วเปิดมาแล้วมันดาร์กมากค่อนข้างดาร์กมากอาจจะต้องให้ครูใหญ่ช่วยนิดนึงเพราะว่าเราถามว่าโกรธไหมโกรธมากคือไม่ได้ acting เลยคือโกรธขอจริงๆด้วย exercise นี้ก็เลยสงสัยเวลานอนนี่กัดฟันก็ปลอดเลยมีอะไรเยอะอยู่ข้างในพรุ่งนี้จะต้องมีคุยกับเด็กต่ออยู่แล้วแล้วคชาเนี่ยอยู่ในลิสต์ของพรุ่งนี้ค่ะของพรุ่งนี้เพราะว่าพี่ก็รู้สึกว่าเขาต้องมีอะไรในนี้เยอะมากเลยแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่มีคนคุยด้วยหรืออะไรในนี้ที่แบบจะรู้สึกคุยแล้วสบายที่จะพูดเลยน้องค่อนข้างความคิดเป็นผู้ใหญ่นิดนึงใช่เป็นคือเป็นนักล่าฝันที่ถามว่าเลือกเข้ามาแล้วคุ้มไหมคุ้มนะเขาตั้งใจใส่ใจมากทุกนาทีจริงๆจะไม่ค่อยเห็นเขาทำอะไรที่มันแบบปราประโยชน์ใช่ใช่เขาบอกทุกครั้งว่าผมทำได้กับครูผมทำได้เดี๋ยวต้องได้อะไรเงี้ยคือยังไงก็ต้องได้อะไรเงี้ยเขาเป็นฝ่ายบุญนะไอ้บูบูยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันคิดใช้เวลาช่างคิดเข้าสภาเจไดอะไรเงี้ยมันจะได้ไปทางถูกถ้ามันไปทางเดี๋ยวมันเป็นดาร์ธเวเดอร์โอเคน้องลินค่ะน้องลินเนี่ยน้ำเต็มแก้วจริงๆนะเงินจนล้นเต็มแก้วจริงๆน้องลินเนี่ยแปลว่าอะไรครับคือบางเรื่องเนี่ยที่แก้มาแทบตายเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่ได้กลับไปอุโมงค์เต็มขาอีกแล้วใช่ครับวิ่งนี่ผมฟังเขาซ้อมฟังไม่สบายเลยไม่ชอบเลยใช่ครับฟังไม่สบายเขาก็รู้ตัวนะเขาก็มาถามผมเมื่อตอนบ่ายว่าเขาก็ยังไปไม่เป็นเหมือนกันว่าเขาจะตั้งเสียงยังไงดีคือสิ่งที่บอกไปตั้งแต่แรกคือเขาพอเคลียร์ได้จากวิกนู้นที่เขาเคลียร์ได้วิกก่อนหน้านั้น2วิกนี่เริ่มจะเคลียร์ได้เสียงเขาพุ่งสว่างวิกที่แล้วเนี่ยเคลียร์แบบกิ๊กเลยอ่ะแล้วกลับมาอยู่ในวงแล้วอุโมงค์เขาเต็มป่าอีกแล้วผมว่าเขาคิดว่ามันเป็นล็อกอ่ะไม่เกี่ยวก็เลยต้องแบบคือเป็นล็อกต้องพื้นฐานไปอย่างเหมือนมีโฟร์แมตอะไรอยู่ว่าล็อกต้องเป็นแบบใช่ใช่ใช่แล้วเขาจริงๆผมว่าเขาเป็นคนที่แบบว่ามีดีนะคือมีดีแต่ละอย่างถ้าแยกกัน acting ก็ดี acting เนี่ยลองทำ exercise อะไรเนี่ยใส่เสียงก็ดีคม